มือนี่สิเว้าเรื่องอีหยังล่ะพี่น้องนั่นไงแปลเร็วๆเรื่องอย่าว่าอย่าเอาลูกเขามาเลี้ยงอย่าเอาเมียเขามาอมถ้าเขาบ่หายเด็ดขาดถ้าบ่มีนุ่นนี่นั่นสิเป็นหมูเป็นม้าเป็นแมวเป็นอีหยังก็แล้วแต่อย่าเอาของเขามาเลี้ยงถ้าเขาบ่หายอีหลีเออคันว่ามีเงินมีคำพอกินพอใช้นั่นกะอันเอาไปให้เขาซื้อให้กินอันแบบนั้นสิดีกว่าถ้าว่าเอามาเลี้ยงกิจลักษณะแล้วมันก็สิคันเจ้าของแท้เขามาเอาคืนแล้วมันก็สิกินฮอดเขาได้บ่นี่พอกินฮอดเขาเลยตัวเองผู้เลี้ยงมานี่กินฮอดเขาความผูกพันมันเกิดขึ้นแล้วก็ทําใจบ่ได้แล้วบัดนี้ก็สิเป็นทุกข์พี่น้องเอ้ยเว้าเรื่องของเรื่องถ้าว่าเอามาเลี้ยงแล้วก็เอามาเลี้ยงเลยคือเอามาแบบเจ้าของเขาเด็ดขาดว่าเออบ่เอาแล้วให้เจ้าเลี้ยงตลอดชีวิตรักษาเขาให้เขาให้ดีเด้อจังซั่นจังซี่เออตัดขาดว่าเออคันข่อยคิดฮอดข่อยก็สิมาเยี่ยมมายามเขานั่นนี่แต่ว่าเออไปฝากเลี้ยงจังซี่คันว่าฝากเลี้ยงนี่จังได๋ล่ะพี่น้องย่ำเจ็บเป็นเอ็นป่วยย่ำนุ่นหมูหมาเป็ดไก่มันก็เจ็บเป็นเอ็นป่วยเป็นถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าเขาเลี้ยงแล้วมานี่หักแพงมันไปหาผ้าไปมันย่ำมันเจ็บเป็นเอ็นป่วยก็เอามันไปหาหมดหาหมอไปหันไปนี่เออย่ำมือสาวมากก็ได้จูงเอาคงเอาเขาให้มันกินย่างดีวันนี้พ่อหอดวางหอดข้าวเจ้าของแท้เข้ากับสิมาเอาคืนมานี่พ่อเขาวางทางเวียกทางงานของเขาแล้วก็สิมาเอาคืนผู้เจ้าของผู้เลี้ยงนี่ที่ผู้อันรับเลี้ยงนี่ติก็สิให้เขาคืนบ่ได้ติมานี่ก็สิคิดฮอดเขาตัวความผูกพันเนาะมานี่บ่ว่าสัตว์บ่ว่าหยังเด้เฮาเลี้ยงหยังเฮาก็ฮักอันนั้นเด้ก็บ่ติตัวนี้แต่ว่าให้คิดในที่ว่าอีหยังก็เขาเอิ้นว่าให้คิดในความเป็นจริงคิดในความเป็นจริงว่าเออมาหมาหรือแมวตัวนี้มันบ่แม่นของเฮามันเป็นของเขามันเป็นแมวเขามันเป็นหมาเขามันเป็นของเขาถึงเวลาเขาก็มารับเอาให้คิดในจุดนี้แม่นอยู่ความฮักความผูกพันทุกคนก็ต้องฮักแน่นอนเนี่ยเขามาเลี้ยงเลยแม่มันนี่ถ้าเฮาเอาเขามาเลี้ยงเลยความฮักความผูกพันมันมีเด้เห็นบ่ที่ว่าที่เอาลูกเขาที่คำโบราณว่าอย่าเอาลูกเขามาเลี้ยงอย่าเอาเมียเขามาอมหนึ่งมากอันนั้นเปรียบเทียบได้ว่าคนเนาะสมมุติสิขากระต่ายสิขายกะได้เงินบ่ว่าซั่นจ้ะเพราะอีหยังติเอาลูกเขาบ่มาเลี้ยงนิสัยใจคอก็บ่คือเฮาเลยเนาะสองมากพอเฮาเลี้ยงความผูกพันเฮาเกิดขึ้นแล้วบัดนี้เฮาก็สิคืนเขาบ่ได้แล้วต่อให้เขาดื้อเขามึนบ่ได้เขาหยาบบ่ได้เฮาก็อดทนแล้วเพราะว่าเฮาก็สิทําลายเขาบ่ได้ดิเพราะว่าเฮาได้ฮักเขาแล้วดิอันนี้เว้าเรื่องบ่ว่าสัตว์บ่ว่าอีหยังทุกๆอย่างถ้าเขาบ่มีลายลักษณ์อักษรหรือว่ามอบให้เฮาเป็นกิจลักษณะแปลว่าให้เฮามาเลี้ยงถาวรไปเลยเออแบบนั้นกสิไข่อยู่อันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออมาฝากสิคําว่าฝากนะต่อกี่วันกี่เดือนกี่ปีจนกว่าเขาจะเจ้าของเขานั่นจนกว่าเจ้าของเขาสิอันจบสิ้นเวียกภาระหน้าที่ของเขาเขากลับคืนมาเขาก็ต้องมาเอาสัตว์เลี้ยงเฮากลับคืนไปอยู่น้ําเขาคือเก่าเพราะว่าเขายังเป็นเจ้าของอยู่เขาบ่ได้ตัดขาดให้เฮาเลยแหมบัดนี้เฮาผู้เลี้ยงแต่ละมื้อเฮาต้องทําความสะอาดให้มันต้อง
อันตาขี้ตาเหี่ยวให้มันหาข้าวหาน้ําให้มันกินเอามันไปย่างเล่นตะลุงตะล่างนู่นนี่นั่นมีของเล่นดีๆนู่นนี่นั่นอาหารดีๆก็เฮ็ดให้มันกินมีเงินมีทองเท่าใดก็ซื้อให้มันกินก็ญ้อนว่าฮักมันบัดนี้บัดนี้พ่อเจ้าของต้นตอเข้ามาเอาเฮาก็ทําใจบ่ได้จังซี่ล่ะพี่น้องให้คิดว่าให้คิดไปย้อนหลังว่าให้คิดว่าในจุดๆที่เริ่มต้นให้คิดว่าบงที่มันความเป็นจริงนะว่าแมวเขาหมาเขาบ่แม่นของเฮาเขาเคยมาฝากเฮาเลี้ยงเฮาอย่าไปฮักเขาฮักได้แต่ว่าเมื่อถึงเวลาเขาก็ต้องกลับไปอยู่น้ําเจ้าของแท้เขาไอ้คนเฮาถ้ามันมีความคิดแบบนั้นมันก็จะบ่เฮ็ดให้เฮาเป็นทุกข์มันก็จะเฮ็ดให้เฮาบ่ซีเรียสเครียดแค้นกันกับเจ้าของสัตว์หรือว่าเจ้าของหมาเจ้าของแมวแท้นะเฮาก็ต้องคิดจังซั่นพี่น้องเฮาจะได้มีความสุขเขาคิดจะว่าเจ้าของเขาเอาไปเฮาก็ต้องเลี้ยงดีเฮามาอยู่น้ําเฮาเฮาก็เลี้ยงดีสุดหัวใจบ่อยากอันอีหยังคืออื่นหมดบ่ให้กัดมัดบ่ให้ตอบมาซั่นซะทุกคนก็ต้องฮักแหละเนาะเข้ากับมีชีวิตจิตใจด้วยกันความผูกพันแต่ว่าหมาแมวนี่ให้เขาลืมบุญคุณเฮาบ่มีทางค่ะบ่มีทางเขาสิลืมเฮาเขาสิจําเฮาได้จนณวันที่เขาจะจากเฮาไปอันนี้คือเว้าความรู้สึกมีครั้งนึงยูเคยไปเที่ยวเกาะสร้างก็เคยมีหมาตัวนึงมันออกลูกแล้วมันย่างตามทางแล้วหมาหน่อยมันย่างบ่มีผู้ใดเอาเขาก็เลยเก็บมาวันนี้ข้อยเก็บมาเลี้ยงความรู้สึกของข้อยโอ้ยก็ข้อยสิมาเลี้ยงเป็นหยังเพราะว่าเขาหิวน้ําก็บ่ฮู้ว่าเจ้าของเขาเป็นผู้ใดแต่เขาก็บ่ตามหาข้อยก็มาเลี้ยงข้อยอยู่เกาะสร้างประมาณ6เดือนข้อยก็เลี้ยงเขาตั้งแต่เบาะแบะจนฮอด6เดือนปัดขาข้อยสิมากรุงเทพข้อยจักสิเฮ็ดจังได๋ข้อยขึ้นรถเขาก็บ่ให้เอาขึ้นรถขึ้นแฟรี่ข้ามเกาะมาพอฮอดรถตู้เขาสิเอาค่ารถตู้น่ะ 1,000ข้อยก็เลยบ่มีปัญญาบัดนี้ข้อยมากรุงเทพข้อยก็บ่มีบ้านมีซองแบบเป็นถาวรข้อยก็บ่มีหม้องสิเอาไว้ข้อยก็จักสิเฮ็ดจังได๋ข้อยก็เลยปล่อยไว้ในสถานีรถแม่อยู่ในคิวรถตู้ก็สร้างมากรุงเทพบัดนี้ผู้นั้นเลาก็โทรมาผู้เจ้าอันเบิ่งหมาให้ข้อยน่ะแม่แล้วว่าเอาไว้ตรงนี้แล้วหนูเดี๋ยวป้าจะดูแลให้แล้วก็เลยบอกว่าหมาตัวนั้นมันกินฮอดข่อยมันบ่กินข้าวกินน้ำอันมันกินฮอดข่อยมันบ่กินข้าวกินน้ำข่อยมีความรู้สึกว่าผิดว่าอยู่ในใจก็คิดว่าข่อยผิดพอหยังติเพราะว่าข่อยถิ้มเขากลางทางแม่ข่อยก็ให้มาสุดทางข่อยก็ให้มาสุดทางเฮ็ดจะได้ฝรั่งเขาก็สิกลับบ้านข่อยก็บ่มีเฮือนมีซ่านอยู่เนาะข่อยก็เช่าอพาร์ทเมนต์อยู่ข่อยก็จักสิเฮ็ดจังได๋ข้อยก็ให้น้ำหมาข้อยก็มีความรู้สึกว่าข้อยผิดเพราะว่าข้อยบ่มีปัญญาเอาเขามาได้เว้ามาเดี๋ยวนี้ข้อยก็ยังแบบแค้นอยู่ในใจว่าเราบ่ได้ทอดทิ้งเขานะคือให้เขาเข้าใจว่ามากับหนูบ่มีหม้องอีอยู่จากนั้นมาผู้ใดเอามาฝากมาเลี้ยงบอกว่าบ่เอาถ้าบ่พร้อมบ่เอาเลยเพราะว่าเฮาถ้าเฮาบ่พร้อมเฮาเอามาเลี้ยงพอเฮาได้จากเขาแม่นี่เฮาก็สิสงสารเฮาก็สิมีความทุกข์กับเขาแล้วมันสิ่งเหล่านี้มันก็สิติดตาติดใจเฮามาตลอดเลยพี่น้องเอ้ยประเด็นบ่ได้แม่นของง่ายในการเลี้ยงสัตว์นี่ความผูกพันมันมีเด้พี่น้องบ่ซะตรงๆคือข้อยก็ว่าจะนานนี่ข้อยทิมบ่ได้จังได๋ข้อยก็ทิมบ่ได้ต่อให้ข้อยบ่มีกินข้อยก็สิพาลูกข้อยไปขอทานกินข้อยคิดว่าจังซี่บางครั้งข้อยจ่ายค่าห้องค่าหยังบ่ทันข้อยคิดว่าข้อยสิอุ้มลูกข้อยไปอยู่ใดก็ได้คือความหักความผูกพันแม่นอีหลีข้อยเข้าใจผู้เลี้ยงแต่ว่าผู้อันที่ว่าเขาอัน
ไปฝากไว้นี่ค่ะว่าฝากกับเอาไปให้นี่มันก็แตกต่างกันเด้พี่น้องให้เข้าใจในจุดนี้คนเฮานะให้เข้าใจว่าฝากเลี้ยงเอาไปฝากเลี้ยงกับเอาให้เขาเลยมันก็ความหมายมันก็แตกต่างกันแต่เฮาก็ต้องเวลาเจ้าของเข้ามาเอาที่แท้เฮาก็ต้องทําใจต้องทําใจว่าจังได๋เฮาก็ต้องคิดฮอดและฮักเขาเพราะว่าความผูกพันมันมีกว่าสิทําใจได้ก็ต้องใช้เวลาแต่ถามว่าให้ลืมสิ่งต่างๆนานาบ่ลืมดอก10ปี20ปีก็บ่ลืมจนกว่าเฮาสิตายจากกันพุ่นแหละไปเนาะพี่น้องเนาะจังได๋ค่ะฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจังได๋ก็ขอกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆค่ะทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันเป็นของเฮาถึงเวลามันก็กลับมาหาเฮาคือเก่าพี่น้องให้คิดว่าจังซั่นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นของเราไม่ว่าเนื้อคู่ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองถ้าถึงเวลาแล้วถ้าเป็นของเรามันก็เป็นของเราอย่างวันอย่างค่ําไม่มีทางค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาเนาะเบบี้บิจ๋ามามี่รักหนูนะลูกรักมากเลยเด็กคนนี้น่ะรักสุดหัวใจเลยให้มามี่รักหนูมั้ยลูกให้รักเออ